สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเศรษฐกิจจะพังหมดโบแย้งต่อพรก.ฉุกเฉินสืบเนื่องจากกรณีในวันนี้มีรายงานแจ้งว่าทางด้านพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแถลงภายหลังจากการประชุมหารือพิจารณาการต่ออายุพรก.ฉุกเฉินว่าที่ประชุมมีมติขยายการประกาศใช้พรก.ไปอีก1เดือนมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนสาเหตุเพราะหลังจากนี้จะมีการผ่อนปรนในระยะที่3โดยจะมีการผ่อนคลายในหลายกิจกรรมที่จะพิจารณาซึ่งจะเตรียมนำมติที่ประชุมนำเสนอต่อสบค.และครม.ต่อไปโดยในวันนี้ทางทีมข่าวได้มีโอกาสสอบถามนางสาวณัฐฐามหัทธนาหรือโบแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งถึงกรณีดังกล่าวโดยนางสาวณัฐฐากล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเพราะจริงๆแล้วเรื่องของการควบคุมโรคระบาดในประเทศเรานั้นทำได้ดีมากและยังย้ำว่าไม่มีประเทศไหนที่จะคงมาตรการแบบนี้ไว้นานๆเนื่องจากพรก.ฉุกเฉินเป็นกฎหมายที่ไม่ปกติและเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจเบ็ดเสร็จแก่นายกอีกทั้งยังทำให้นักลงทุนหวาดกลัวเพราะไม่มั่นใจในกติกาที่รัฐบาลกำหนดนี่คือเหตุผลที่เราต้องรีบใช้รีบจบแต่การขยายเวลาต่อแบบนี้นอกจากจะทำร้ายเศรษฐกิจแล้วยังทำให้การลงทุนและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไม่มีทางที่จะกลับมาซึ่งวันนี้ประชาชนเดือดร้อนมากกิจการ SME ต่อให้หลังจากใครล็อกก็ไม่สามารถทำเงินได้จริงเพราะว่าไม่มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจับจ่ายเพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้คาดเดาได้ว่าจะมีคนตกงานอีกมากและจะมีกิจการที่จะต้องปิดตัวลงอีกมากและนี่เป็นวิกฤตที่ไม่ได้เกิดจากไวรัสแต่เกิดจากความเคยชินของรัฐบาลที่เคยชินกับการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จแบบในยุคของคสช.เสมือนกับประชาชนถูกยึดอำนาจซึ่งเป็นอันตรายและน่าจะทบทวนกันอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ